สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสมาชิกชาวตักศิลาทุกท่านสำหรับวันนี้เป็นการอบรมสร้างคิดแค่คิดโดยวิทยากรนางสาวชดาภารีวันโรงเรียนบางปะอินราชานุเคราะห์หนึ่งสพว.พระนครศรีอยุธยาขอให้ผู้รับการอบรมรับการอบรมได้เลยค่ะขอเรียนเชิญท่านวิทยากรค่ะค่ะขอบคุณค่ะค่ะวันนี้นะคะก็จะมาสอนมาแลกเปลี่ยนกับอาจารย์ทุกท่านนะคะทำคลิปง่ายๆนะคะด้วยแคนวาค่ะโดยปกติอะค่ะส่วนตัวแล้วเวลาทำคลิปอะค่ะจะใช้ Adobe Premiere Pro นะคะทีนี้พอเวลาเราไปใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ที่บางทีเราอาจจะไม่ได้พกคอมเราไปเองเนี้ยค่ะเครื่องที่สเปคน้อยกว่าเครื่องที่เราใช้เนี่ยมันก็จะเกิดความยุ่งยากในการทำอย่างเช่นเวลาเราเรนเดอร์ค่ะไม่สำเร็จหรือว่าค้างนะคะ Canva เนี่ยค่ะก็เป็นอีกตัวเลือกหนึ่งนะคะที่เราอะสามารถเอามาใช้ได้จริงๆแล้วก็ไม่ได้ยุ่งยากมากนะคะเชื่อว่าอาจารย์ทุกท่านเนี่ยสามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้นะคะสิ่งที่อยากจะแลกเปลี่ยนว่าทำไมถึงหยิบใช้อันนี้นะคะก็คือว่าเมื่อประมาณเดือนธันวาที่ผ่านมาค่ะมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งนะคะเอกชนนะคะเขาจัดให้คุณครูทั่วประเทศเลยค่ะสามารถส่งคลิปการสอนคลิปนวัตกรรมเข้าไปเพื่อขอรับรางวัลกับมหาวิทยาลัยนี้ได้ซึ่งเขาจัดเป็นเขาเรียกว่างานเกี่ยวกับคล้ายๆ Open House อะค่ะของเขาทีนี้ก็เลยคือมาเห็นตอน4ทุ่มของวันสุดท้ายอะค่ะอาจารย์คือมันเป็นงานไฟไหม้มากเลยมีเวลาอยู่ประมาณไม่กี่ชั่วโมงก่อนเที่ยงคืนก็เลยได้เลือกใช้ Canva เนี่ยค่ะมาเราจะนำเสนอผลงานเด็กยังไงดีให้แบบเขารู้ว่าเราสอนจริงนะแล้วเด็กสามารถทำงานได้จริงก็เลยได้ใช้ Canva ในครั้งนั้นเรามีความรู้สึกว่า Canva มีลูกเล่นเยอะแล้วก็เราทุกคนก็ใช้ได้คล่องในระดับหนึ่งเพราะเราผ่าน Canva กันมามากพอสมควรแล้วค่ะทีนี้หลังจากที่ได้เอาคลิปการสอนคลิปผลงานนักเรียนนะคะเอาไปส่งอาจารย์รู้ไหมคะว่าคือตอนส่งไปอ่ะคิดแค่ว่าเขาคงให้เกียรติบัตรทุกคนแล้วก็อยากได้เกียรติบัตรเนี้ยไปเป็นเกียรติประวัติไว้ว่าเราก็ได้พัฒนาตัวเองด้านเทคโนโลยีด้านสื่อนวัตกรรมอะค่ะอาจารย์คะมหาลัยอะให้โล่แล้วก็ให้เงิน 5,000 บาทค่ะที่แบบหลังจากเขาตัดสินแล้วคือมันรู้สึกว่าดีใจมากเลยค่ะไม่คิดว่าไอ้ 2-3 ชั่วโมงในวันนั้นจะทำให้แบบได้เงินมากขนาดนี้อะค่ะแล้วก็ให้ของรางวัลเยอะแยะเลยอะค่ะก็เลยรู้สึกว่าอยากจะเอาประสบการณ์เนี้ยมาถ่ายทอดให้อาจารย์บางท่านอาจจะตัดคลิปเก่งกว่าด้วยซ้ำนะคะแต่วันนี้ก็เป็นอีกเทคนิคนึงที่อยากเอามาแลกเปลี่ยนว่าแบบเราไปหยิบอันนู้นนิดอันนี้หน่อยมามันก็ทำให้งานเราอะน่าสนใจเหมือนกันแล้วก็อยากจะให้อาจารย์อะส่งผลงานเข้าไปเพื่ จะได้พัฒนาตนเองด้วยแล้วก็รางวัลหรือโล่ก็เป็นสิ่งที่ตอบแทนความเพียรพยายามของเราทุกๆคนนะคะประมาณนี้ค่ะแต่วันนี้คลิปที่จะนำมายกเป็นตัวอย่างค่ะขออนุญาตใช้เป็นคลิปน้องแมวของหนูเองแล้วกันนะคะเดี๋ยวให้อาจารย์นะคะเข้าไปที่เว็บไซต์ Canva นะคะอาจารย์เป็นสมาชิกทุกท่านแล้วใช่ไหมคะใครที่ยังไม่เป็นสมาชิกหรือต้องใช้พรีเมียมหรือเปล่าครับหนูไม่แน่ใจค่ะหนูใช้ใครที่ไม่มีพรีเมียมหรือยังไม่มีกดเลขศูนย์ให้ด้วยนะครับขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะอาจารย์อ๋อไม่มีเลยนะคะอาจารย์มีแคนวาทุกท่านแล้วนะคะตอนนี้ไม่แน่ใจว่าอาจารย์ล็อกอินแคนวาหรือยังคะถ้าอาจารย์ล็อกอินแล้วอาจารย์กดเลขหนึ่งให้หน่อยค่ะเราจะได้ไปต่อกันเลยวันนี้มีคอร์สสองด้วยไหมคะ
มีคอร์สเดียวครับสบายสบายเลยครับโอเคค่ะคอร์สของหนูก็จะเป็นแบบติดสปีดแลบๆหน่อยนะคะอาจารย์ถ้าไม่ทันอาจารย์ก็แจ้งได้เลยค่ะขอบคุณค่ะอาจารย์เราเข้ามาที่หน้าเว็บไซต์ Canva กันแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปเลือกที่หมวดวิดีโอค่ะอาจารย์อาจารย์คลิกเข้าไปเลยนะคะถ้าอาจารย์ท่านอื่นมีเทคนิคที่จะมาแชร์กันในระหว่างที่หนูบรรยายอาจารย์ก็บอกได้เลยนะคะยินดีรับค่ะของอาจารย์ค้างเหมือนกันไหมคะหรือเป็นที่ของหนูคนเดียวครับผมก็หมุนติ้วๆเหมือนกันครับโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวรออาจารย์หลายๆท่านสักครู่หนึ่งนะคะเดี๋ยวขออนุญาตไปปรับพัดลมแป๊บนึงค่ะตอนนี้อาจารย์อยู่ที่หน้าจอเดียวกันกับหนูหรือยังคะในหน้าเว็บไซต์ Canva สามารถไปต่อได้เลยไหมคะถ้าไม่มีทักท้วงก็เชิญได้เลยนะครับขอบคุณค่ะค่ะพอเราเข้ามาในหน้านี้แล้วนะคะด้านบนนะคะก็เราก็จะไปตั้งชื่อกันตรงคำว่าดีไซน์ที่ไม่มีชื่อค่ะจะอยู่ตรงช่องข้างๆไอคอนที่เป็นรูปโปรไฟล์ของอาจารย์นะคะอาจารย์จะตั้งชื่อที่อาจารย์จำได้ก็เลยค่ะตอนนี้เราตั้งชื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปหาเทมเพลตวิดีโออะค่ะที่เข้ากับวิดีโอของเราคลิปที่อาจารย์จะเอามาใช้ลองเรียนวันนี้ค่ะอาจจะเป็นคลิปง่ายๆที่อยู่ในโทรศัพท์ก็ได้ค่ะอาจารย์อาจจะเคยถ่ายคลิปต้นไม้ดอกไม้หรือสถานที่สวยๆไว้เป็นคลิปสั้นๆนะคะลองค้นหาดูวันนี้จะเอาตัวอย่างมาเป็นคลิปน้องแมวนะคะไม่แน่ใจจะมีไหมมีเทมเพลตของน้องแมวพอดีเลยอาจารย์เลือกเทมเพลตมาสักหนึ่งอันนะคะหรืออาจารย์จะเอาแมวหนูไหมคะเดี๋ยวจะส่งไปให้คลิปนะคะเผื่ออาจารย์จะได้ลองทำไปด้วยกันนะคะเดี๋ยวเราเลือกมาสักหนึ่งเทมเพลตนะคะตอนนี้ได้น้องแมวมาแล้วนะคะเดี๋ยวจะไปอัพรูปนะคะน้องแมวที่เตรียมไว้นะคะอาจารย์ก็ไปคลิกตรงอัพโหลดค่ะเมนูอัพโหลดเนี่ยจะอยู่ทางด้านซ้ายมือนะคะแล้วก็ไปคลิกปุ่มสีม่วงๆอัพโหลดไฟล์นะคะเตรียมไปเยอะเลยอ
เดี๋ยวขอเวลาอัปโหลดสักครู่หนึ่งนะคะอันนี้เดี๋ยวขออนุญาตลบแมวตัวนี้นะคะข้อความก็ไม่ยุ่งยากเท่าไหร่นะคะในการใส่ข้อความลงไปใน Canva นี้นะคะอาจารย์จะใช้รูปแบบที่เขามีมาให้ก็ได้นะคะหรืออาจารย์จะไปเพิ่มข้อความก็ได้นะคะจากตรงหมวดหมู่ข้อความที่อยู่ทางด้านซ้ายมือนะคะเนี่ยค่ะก็มีหลายรูปแบบเลยให้เราเลือกนะคะแล้วก็เทคนิคอีกเทคนิคนึงก็คือสมมติว่าอย่างหนูลองคลิกข้อความเข้ามาใช่ไหมคะเราอยากได้สีที่มันคุมโทนกับรูปแบบเทมเพลตที่เราเลือกมาค่ะอาจารย์ก็ไปคลิกตรงตัว A นะคะในตัว A เนี้ยก็จะมีโทนสีที่อยู่ในเทมเพลตนี้นะคะให้เราเปลี่ยนก็ได้นะคะเพื่อที่แบบมันจะได้เป็นไปในโทนเดียวกันนะคะประมาณนี้เดี๋ยวไปดูว่าน้องแมวที่อัปโหลดเข้ามาเสร็จหรือยังได้รูปน้องแมวแล้วนะคะวิธีการใส่รูปภาพก็ง่ายมากๆเลยจริงๆแคนวาเนี่ยดีมากเลยนะคะแล้วก็เอารูปมาใส่นะคะเดี๋ยวลองดูตรงนี้นะคะไม่แน่ใจอันนี้มีการปรับความสว่างได้วิธีการปรับนะคะก็ไปที่แก้ไขรูปภาพนะคะอันนี้อาจารย์ก็ลองปรับรูปภาพที่อาจารย์มีดูนะคะก็เราก็เอารูปน้องแมวที่เราเตรียมไว้นะคะมาตกแต่งหน้าปกคลิปของเราแล้วก็เขาสามารถปรับตำแหน่งได้นะคะให้อันไหนอยู่หน้าอยู่หลังอาจารย์ก็คลิกที่ปรับตำแหน่งแล้วก็เลือกนะคะอย่างอันนี้จะเอาไปไว้ด้านหลังอาจารย์ก็เลือกด้านหลังอันนี้ก็แล้วแต่เราจัดระเบียบนะคะประมาณนี้นะคะชอบอันนี้มากกว่าการเปลี่ยนฟอนต์นะคะนอกจากที่ในโปรแกรมอะค่ะมีมาให้แล้วนะคะอาจารย์ก็ยังสามารถอัปโหลดฟอนต์เข้าไปได้นะคะก็จะอยู่ตรงข้างล่างนะคะที่เป็นรูปก้อนเมฆแล้วก็มีลูกศรชี้ขึ้นไปนะคะแล้วก็จะมีข้อความกำกับว่าอัปโหลดฟอนต์นะคะอาจารย์ก็ลองเลือกฟอนต์ที่เราชอบนะคะแล้วก็ลองอัปโหลดขึ้นไปดูอย่างนี้เป็นคล้ายๆฟอนต์ลายมือนะคะชื่อฟอนต์ลูกพีการปรับอักษรก็กดลบก็ได้หรือว่าพิมพ์ขนาดที่เราประมาณไว้นะคะลงไปก็ได้แต่อันนี้นะคะเราจะรู้สึกว่าปกคลิปเนี่ยมันยังไม่โดดเด่นชื่อคลิปของเราอะค่ะเราก็อาจจะไปดูตรงองค์ประกอบอะค่ะก็จะมีหลายหมวดหมู่ให้เราเลือกเดี๋ยวเราลองหาคำว่าแมวนะคะแคทแมวเนี่ยค่ะหรืออาจารย์ลองเอาตัวการ์ตูนจากตรงเนี้ยมาใส่ตรงหน้าปกคลิปก็ได้นะคะตอนนี้เราก็หมุนภาพได้แต่อันนู้นนิดอันนี้หน่อยแป๊บเดียวเดี๋ยวมันสวยเลยค่ะฉันว่าเนี่ยโปเต้มองไม่เห็นแล้วเดี๋ยวเราเปลี่ยนสีฟอนต์นะคะแล้วก็หาของตกแต่งสักหน่อยนึงเดี๋ยวตอนนี้อาจารย์ลองทำหน้าปกคลิปไปพร้อมๆกันก่อนนะคะ
อันนี้ปกคลิปประมาณนี้ค่ะอาจารย์พอได้ไหมคะอันนี้เราอาจจะเล่มสีใช้แบบนี้ก็ได้ค่ะอันนี้ส่วนของปกคลิปเสร็จแล้วไวไหมคะอาจารย์วันนี้ก็จะเป็นคอร์สแบบไม่นานมากเดี๋ยวขอไปอัปโหลดคลิปน้องแมวนะคะที่เตรียมไว้ในขั้นตอนการทำปกคลิปมีอาจารย์ทำไม่ทันหรือว่าอยากสอบถามตรงไหนเพิ่มเติมไหมคะอาจารย์พิมพ์มาถามได้นะคะหรือว่าอาจารย์เปิดไมค์ถามก็ได้ค่ะเผื่อหนูตอบได้ก็จะตอบอาจารย์นะคะแต่ถ้าตอบไม่ได้ก็จะมีพี่ๆในห้องที่เก่งๆอีกหลายๆท่านนะคะช่วยหนูตอบค่ะเป็นการสร้างคลิปแบบง่ายๆอะค่ะอาจารย์แป๊บเดียวค่ะถ้าเราจับเวลาทำจริงๆหนูว่าไม่เกิน20นาทีนะคะเราทำเสร็จคลิปเนี่ยค่ะคลิปแล้วก็ลากมาใส่ได้เลยนะคะแต่ทีนี้คลิปเราจะไม่ใช้เสียงนะคะเราก็มาปิดตรงนี้ระดับเสียงตรงนี้ค่ะใส่ศูนย์ไปนะคะอันนี้เราก็ปรับได้เนี่ยค่ะให้เขาไม่อยู่ในมุมที่เราต้องการเดี๋ยวลองเล่นคลิปอันแรกดูนะคะไม่แน่ใจหรืออาจารย์บางท่านอาจจะเลี้ยงป่าอาจารย์อาจจะถ่ายคลิปมันไว้ดูก็ได้นะคะสัตว์เลี้ยงเวลาเราเลี้ยงแล้วเราก็รักอะค่ะมันอดไม่ได้จริงๆที่แบบเราจะไม่รักอาจารย์อย่าลืมปิดเสียงนะคะแต่ความเป็นจริงอาจารย์ก็เอาคลิปที่นักเรียนทำกิจกรรมเพื่อใส่นะคะอาจจะใช้เทคนิคเดียวกันก็ได้ค่ะให้นักเรียนส่งงานในแพดเล็ตนะคะอันนี้ถ้าเราไม่ต้องการให้แบบมันนานอาจารย์ก็เนี่ยค่ะลดตรงนี้ก็ได้หรืออาจารย์จะไปปรับตรงด้านบนนี้ก็ได้นะคะบางทีเราอาจจะไม่ได้อยากได้ทั้งหมดทุกวิที่เราถ่ายไว้นะคะเนี่ยค่ะตัวอย่างเนี่ยค่ะลดออกมันภาพเดิมๆหรือถ้าเราไม่ได้รูดตรงแถบนี้นะคะเราก็ไปพิมพ์แล้วก็กด enterแล้วก็คลิกเสร็จแล้วนะคะได้เหมือนกันนี่แม่มีประมาณนี้นะคะถึงขั้นตอนที่ใส่คลิปมีอาจารย์ท่านไหนทำไม่ทันหรือว่าทำไม่ได้ไหมคะอาจารย์มีคำถามอาจารย์พิมพ์มาได้เลยนะคะถ้าไม่มีหนูก็จะสอนไปเรื่อยๆนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะมาใส่เสียงนะคะอาจารย์อาจจะลองเลือกจากหมวดหมู่ที่เขามีมาให้เดี๋ยววันนี้จะลองปกติจะใช้เสียงซ้ำๆเนี่ยค่ะอาจารย์สังเกตตรงเสียงล่าสุดนะคะปกติจะใช้อยู่ประมาณนี้ค่ะไม่ค่อยได้เลือกอย่างอื่นเดี๋ยวจะลอง
เลือกบทหมู่อื่นดูไม่แน่ใจว่ามีไหมอ๋อมันจะเป็นเสียงสัตว์เลยเสียงเพลงก็ไม่ยุ่งยากเลยค่ะอาจารย์เราก็ลากมาใส่ได้เลยนะคะและเดี๋ยวเราลองเล่นคลิปดูจากที่เราลองพรีวิวไปแล้วนะคะเราจะเจอคลิปที่มาหลุดเฟรมนะคะมีอยู่2คลิปแล้วเราก็ต้องปรับมันง่ายมากเลยนะคะอาจารย์ดับเบิลคลิกค่ะแล้วก็เนี่ยค่ะเราปรับได้อันนี้ก็หลุดเฟรมไปหน่อยนะคะค่ะถึงขั้นตอนนี้มีอาจารย์มีคำถามอะไรไหมคะถ้าไม่มีจะไปสู่เรื่องการแชร์แล้วนะคะแล้วเดี๋ยวจะให้อาจารย์ในห้องลองทำให้ดูสักหนึ่งท่านนะคะวิธีการแชร์ก็เอาวิธีการนำคลิปออกจาก Canva นะคะอาจารย์ก็ไปที่แชร์แล้วก็เลือกดาวน์โหลดนะคะทีนี้วิดีโออาจารย์ก็ลองดูตรงคุณภาพนะคะอาจารย์ก็เลือกที่ให้ตรงตามความต้องการของอาจารย์นะคะแล้วเราก็กดดาวน์โหลดเท่านี้เองค่ะเป็นอันเสร็จสิ้นแล้วสร้างคลิปแค่คลิกง่ายนิดเดียวค่ะอาจารย์ไม่ยุ่งยากเลยนะคะเพราะว่าเชื่อว่าอาจารย์ทุกท่านอ่ะมีกลยุทธ์เด็ดเวลาสอนนักเรียนอยู่แล้วนะคะจะได้เอาคลิปอะค่ะมาเผยแพร่ผลงานได้ด้วยนะคะแล้วก็เป็นประโยชน์กับความก้าวหน้าเราด้วยนะคะคือเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเราเถียงไม่ได้จริงๆว่าเราเองก็ต้องการความก้าวหน้าเหมือนกันนะคะมีอาจารย์ท่านไหนพอจะเป็นอาสาสมัครในการทดลองทำคลิปให้เพื่อนๆได้รับชมไหมคะถ้าไม่มีคลิปเดี๋ยวลองส่งคลิปน้องแมวให้ค่ะมีไหมคะเดี๋ยวครูใหญ่น่าจะมีรางวัลให้นะคะมีรอยยิ้มให้ครับท่านไปสารมีคลิปหรือยังครับใครที่ทำกันบาผมอัปโหลดวิดีโอขึ้นไปมันหมุนติ้วติ้วๆเลยมันเน็ตมันไม่ดีครับวันนี้ต้องขออภัยครับคุณวันมีคลิปแบบต้นไม้น้องแมวอะไรอย่างนี้ไหมคะมีอาจารย์ขอแคนวาโปรฟิล1 account ค่ะค่ะถ้าไม่มีไม่เป็นไรค่ะอาจารย์เดี๋ยวเราลองไปดูว่าคลิปที่เราexport ออกมาแล้วเนี่ยค่ะหน้าตาเป็นไงเดี๋ยวลองดูในเครื่องแป๊บนึงนะคะน่าจะยังโหลดอยู่นะคะเอ๊ะทำไมวันนี้อินเทอร์เน็ตเป็นเหมือนกันทุกท่านเลยเหรอคะนะคะกำลังโหลด
คิดมาแล้วค่ะค่ะประมาณนี้ค่ะอาจารย์มีท่านไหนที่อยากจะแลกเปลี่ยนการทำคลิปหรืออยากจะเอาผลงานออกมาโชว์เพื่อนๆในห้องไหมคะตอนนี้ทุกคนเงียบมากเลยอับดุลลอครับจริงๆส่วนใหญ่ก็พอมีพื้นฐานแต่อาจจะมีลูกเล่นบางอย่างที่ยังไม่เคยทำเลยเดี๋ยวถ้าใครนำเสนอเดี๋ยวมีกาแฟให้นะครับที่ร้านจะให้ครูปองทานกาแฟสี่แก้วค่ะครูปองให้เลยดื่มให้จุกเลยมาขึ้นรถที่ลังสิตมาทานได้เลยนะคะยินดีต้อนรับค่ะผมมีคลิปเก่าครับลองดูก็ได้ใช้ได้ใช่ไหมใช้ได้หมดเลยค่ะแลกเปลี่ยนกันหลายๆรูปแบบก็ได้ค่ะจริงๆเป็นโปรแกรมอื่นแล้วมาแลกเปลี่ยนกันในห้องนี้ก็ได้นะคะเผื่อเพื่อนๆในห้องก็จะได้รับความรู้ไปด้วยเผื่อเป็นไอเดียก็แล้วกันเดี๋ยวใครไปแถวรังสิตเต็มที่เลยนะครับผมมีคลิปเก่าแต่ทำจากรูปภาพชายนะครับเดี๋ยวผมแชร์ให้ดูครับตอนนี้ไอตัวอินเทอร์เน็ตมันหมุนตื้อๆยังไงไม่รู้ครับผมเน็ตมือถือหรือเน็ตบ้านครับท่านเน็ตโรงเรียนครับตอนนี้อยู่บ้านพักครูตอนนี้เห็นหน้าจอนะมันหมุนเนี่ยผมทำคลิปไอ้ตอนที่ทำกิจกรรม Beginning Day ไงครับแล้วผมก็มาเอารูปภาพมาวางต่อแล้วใส่เอฟเฟกต์แล้วก็เลือกเสียงเพลงเหมือนกับของที่อาจารย์เขาทำนะครับตะกี้ผมแชร์ไม่รู้มีเสียงหรอครับไม่มีค่ะเดี๋ยวผมแชร์ใหม่ครับท่านหนึ่งครับอีกครั้งแล้วแชร์ซาวด์บอกว่าประมาณนี้ครับเพราะว่าวันนี้มันอัปโหลดวิดีโอไม่ขึ้นครับเน็ตมันไม่วิ่งครับต้องขออภัยเลยทำตามครูไม่ได้ครับจะเป็นตัวอย่างที่ดีนะคะอาจารย์หนูยังไม่เคยเก็บคลิปนักเรียนหัวข้อนี้เลยถ้าเวลาใส่เสียงก็ใส่เมื่อกี้ไม่ทันใส่เสียงอ๋อลากมาใส่ได้เลยค่ะเดี๋ยวหนูลองทำอีกรอบหนึ่งเสียงเป็นพื้นไอใส่ได้ทีละเสียงว่าสองเสียงไหมครับเสียงแบ็คกราวด์กับเสียงพูดเนี่ยได้ไหมครับหรือว่าต้องทำเสียงพูดเราเหรอคะ
ไม่มันมีสมมติเรามีแบ็คเสียงแบ็คกราวด์กับเสียงพูดบรรยายอะไรเงี้ยเหมือนมันจะตีกันนะคะแต่เดี๋ยวหนูลองดูเอาไม่ให้เช็ดกล้องโปเต้โปเต้ใส่ได้นะคะอาจารย์แต่ว่าเสียงมันกลืนหนูลองดูใช่ค่ะแต่ตรงข้างล่างมันปรับได้นะคะเนี่ยค่ะระดับเสียงเราลดได้คลิกขวาที่แท็บมันนะคะโปเต้ได้ค่ะอาจารย์ค่ะมีอาจารย์ท่านไหนมีคำถามไหมคะอาจารย์ถามมาได้เลยนะคะจะพยายามตอบนะคะเพิ่มเติมไปที่ท่านที่ใจสุชาดาท่านวรรณพรครับการแชร์การแชร์อ๋อทำเสร็จแล้วเอาออกยังไงใช่ไหมคะค่ะก็ไปคลิกที่แชร์ค่ะแล้วก็เลือกดาวน์โหลดนะคะแต่จริงๆมันก็แชร์ได้หลายอย่างนะคะไปแชร์บนโซเชียลอะไรก็ได้นะคะแล้วแต่อาจารย์จะเลือกนะคะแต่ส่วนมากมันจะเป็นคลิปที่เราต้องเอาไปใช้ทำงานนะคะหนูก็จะโหลดลงเครื่องไว้ก่อนนะคะก็ไปเลือกแชร์แล้วก็เลือกดาวน์โหลดนะคะอันนี้ก็ไม่ได้เปลี่ยนอะไรนะคะอันนี้เป็น HD อยู่แล้วก็คลิกที่ดาวน์โหลดได้เลยค่ะนี่ค่ะก็จะดาวน์โหลดเป็นไฟล์ MP4 ลงที่เครื่องคอมพิวเตอร์ของเรานะคะถ้าเราจะไปอัพโหลดบน YouTube อะไรก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งค่ะค่ะมีอาจารย์ท่านไหนจะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยกันอีกไหมคะเดี๋ยวนะครับอีกไหมท่านครับผมมีอีกคลิปนึงครับคลิปวันคริสต์มาสเดย์ผมหาเจอแล้วแต่ว่าผมทำด้วยโปรแกรมน่าจะแคนวาหรือเปล่าผมไม่แน่ใจเดี๋ยวผมแชร์ให้ดูครับอาจารย์นะเป็นไอเดียครับขอบคุณค่ะผมก็ชอบทำเหมือนกันครับแต่ก็หาเวลาทำยากเหมือนกันบางทีอยากให้1วันมีประมาณ72ชั่วโมงค่ะอาจารย์เดี๋ยวผมเดี๋ยวแชร์เสียงเด็กๆเขาก็ชอบถ่ายรูปเวลาทำกิจกรรมทั้งนั้นใช่ครับผมชอบถ่ายผมต้องโดนหัวข้อประเมินด้วยนะครับขนาดผมถ่ายเยอะผมยังมีข้อประเมินยังไม่ครบทุกข้อเลยวันนี้ใช้กล้องไอ้ Instagram 360 X3 ที่ผมบอกไว้ครับMerry Christmas!
ho, 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 ho. Merry Christmas ครับก็ประมาณนี้ครับอาจารย์ขอบคุณมากครับการจะได้วิดีโอแต่ละอันนี้ไม่ง่ายเลยต้องใช้เวลาในการเรียบเรียงก็ต้องควรอยู่อ่ะโอเคท่านอื่นมีคำถามไหมครับไม่งั้นจะท่านวิทยากรมีอะไรเพิ่มเติมครับไม่มีค่ะอาจารย์โอเคก็ตอนนี้น่าจะได้ครบแล้วนะครับก็เรียนเชิญท่านประธานนะครับท่านวรรณพรขอบคุณทางวิทยากรครับผมขอขอบพระคุณท่านวิทยากรที่ได้ให้ความรู้คือการให้ที่มีคุณค่ามากขอเชิญสมาชิกชาวตักศิลาทุกท่านกดรีแอคชั่นรูปหัวใจแทนการขอบพระคุณท่านวิทยากรค่ะขอขอบพระคุณค่ะขอบคุณท่านวิทยากรแล้วก็พวกเราทุกคนนะครับที่มาเป็นกำลังใจแล้วก็เก็บสิ่งดีๆไปเป็นแนวคิดไอเดียหรือแบบนะครับบางสิ่งบางอย่างอาจจะมีเทคนิคเพิ่มเติมจากนี้ก็ได้นะครับผมคิดว่าท่านที่มาเนี่ยก็คงมาเก็บรูปแบบที่จะเป็นแนวทางสำหรับตัวท่านเองด้วยนะครับโอเคนะครับตอนนี้น่าจะพร้อมแล้วก็ใครที่สะดวกนะครับในช่วงท้ายนี้เพื่อเป็นการขอบคุณทางวิทยากรนะครับเช่นเคยนะครับแล้วก็ท่านประธานด้วยนะครับเรียนเชิญพวกเราที่สะดวกในการเปิดหน้าจอและอย่าลืมนะครับภาพของท่านสามารถนำไปใช้ประกอบในเรื่องของการทำผลงานแล้วก็สื่อต่างๆที่เกี่ยวกับตัวท่านเองวันนึงมันจะมีคุณค่ากับทั้งองค์กรและตัวท่านเองครับเรียนเชิญนะครับขออนุญาตแคปเจอร์ภาพนะครับนับ1นะครับนับ2นับ3นะครับผมโอเคฮะขอบคุณทุกท่านนะครับขออนุญาตหยุดการบันทึกในช่วงนี้